สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยเนี่ยช่องจะเลยพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้พี่เอกพามาส่งกันบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งเนาะของคุณเถลิงศักดิ์นะครับลาดบ้านนะครับ EP ที่64/003นะครับเป็นแบบบ้านสไตล์แบบเรือนไทยประยุกต์เนาะทีนี้เดี๋ยวพี่เอกไล่เรียงในส่วนของที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับเวลาที่พี่เอกจะออกแบบบ้านสักหลังเนี่ยก็ต้องขอข้อมูลของคุณเจ้าของบ้านแล้วว่ามีความต้องการในการสร้างบ้านยังไงแล้วก็อยากได้บ้านประเภทไหนนะครับพื้นที่บ้านในการออกแบบบ้านเนี่ยมันอยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก85ตารางวานะครับในรังสิตของ1เนาะแล้วตัวที่ดินเนี่ยจัดสรรเรียบร้อยแล้วสามารถจะมีระบบสาธารณูปโภคมีถนนมีน้ำประปามีไฟฟ้าเข้ามานะครับทีนี้การออกแบบบ้านก็จะง่ายแล้วเพราะว่าเรื่องของระบบสัญจรแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟต่างๆมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่วนที่ทางคุณเถลิงศักดิ์ให้มานะครับก็จะมีในส่วนของต้องการอะไรบ้างนะครับก็คือต้องการเป็นบ้านโทนสีขาวนะครับอาจจะตัดเป็นขอบไม้หรือขอบดำมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับอยากจะให้เป็นไม้นะครับอยากจะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าภาพรวมของบ้านเนี่ยต้องดูไม่เป็นแบบบ้านน็อกดาวน์เนาะแล้วก็ตัวการจัดผังต่างๆเนี่ยพอดีทางคุณเถลิงศักดิ์เนี่ยได้ติดตามช่องของพี่เอกเนอะแล้วก็ไปชอบบ้านหลังหนึ่งคือบ้าน EP ที่123เนาะทีนี้ตัวแนวคิดแนวการวางผังบ้านเนี่ยมันก็เลยมาจากแบบบ้าน EP 123นะครับก็คือจะเป็นบ้านสไตล์แบบมี2สเต็ปนะสเต็ป1ก็เป็นพื้นที่สำหรับห้องนั่งเล่นห้องครัวนะครับแล้วห้องทำงานเป็นพื้นที่โล่งๆเลยมีช่องเปิดทั้ง3ด้านเลยทีนี้ถ้าเกิดเราเปิด3ด้านมันก็จะโล่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถัดมาก็ต้องขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องน้ำแล้วห้องพระนะครับก็จะเป็นตรงนั้นทีนี้ภาพรวมเนี่ยอยากให้ขยายห้องทุกห้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก140-160ตารางเมตรนะครับแล้วก็บ้านที่ยกขึ้นมาเป็นใต้ถุนโล่งๆเนี่ยขอให้เป็นที่จอดรถซะซึ่งตรงนี้ก็จะเข้ากันกับการออกแบบบ้านที่ EP 123นะครับทีนี้อยากให้ดูภาพรวมก็คือตัวบ้านเนี่ยก็ขอเป็นทรงจั่วนะครับพอขอเป็นทรงจั่วแล้วก็อยากให้มีงานไม้เป็นไม้พื้นไม้เข้ามาเพื่อให้บ้านมันดูแบบดูเป็นมิตรกับเจ้าของบ้านหน่อยนะครับตัวชายคาที่ยื่นออกมาเนี่ยให้มันมีการกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับที่ยกขึ้นมาเนี่ยพอยกสเต็ปด้านล่างแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้บ้านดูโปร่งเนาะแล้วก็ชั้นอีกชั้นหนึ่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นที่จะลดนะครับตัวบ้านพอเวลาโปร่งเนี่ยเราสามารถจะปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้ที่นำมาเลือกลงเนี่ยคุณเถลิงศักดิ์ก็ขอซะว่าอยากให้เป็นต้นไม้ที่แบบว่าต้นกลางนะครับแล้วก็ต้นสูงคือความสูงของต้นไม้เนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกไม้เล็กๆเพราะว่าไม้เล็กๆมันก็จะกลายเป็นกึ่งๆไม้ล้มลุกเนาะมันก็จะต้องมีเรื่องการดูแลแต่พอเป็นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ได้เรื่องของร่มเงาของฟอร์มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพวกกันฝุ่นกันแดดต่างๆอะไรประเภทนี้มันก็ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับพี่คิดว่าก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเวลาเราออกแบบบ้านเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตัวต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ในบ้านด้วยว่ามันสามารถจะให้ร่มเงาไหมแล้วก็ใบมันร่วงเยอะไหมนะครับต้องดูแลขนาดไหนนะครับต้นไม้ใหญ่ก็จะดูแลไม่เยอะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถจะดูแลตัวเองได้หาน้ำหาอาหารได้แต่พอเวลาเป็นต้นไม้เล็กเนี่ยอายุเขาก็จะสั้นหน่อยนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนการดูแลการบนดินบางทีมีวัชพืชเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องกลับมาดูแลแล้วว่าจะทำให้บ้านเนี่ยมันดูรกนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆของการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของโมเดลที่พี่อยากจะนำเสนอในเรื่องของแปลนไปเลยนะครับว่าตัวแปลนบ้านเนี่ยออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับตัวบ้านนะครับคืออย่างที่ในเลเยอร์เนาะมันมีถนนทั้งทางด้านหน้าและด้านข้างเนาะทางด้านหน้าเนี่ยเราไม่ได้เอาเข้านะครับเราเข้าทางด้านข้างนะครับสมมติว่าเราขับรถเข้ามาแล้วจอดเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นทางด้านนี้นะครับพอเดินขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงสำหรับห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกห้องครัวเล็กๆนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารมากกว่าคงไม่ได้ทำครัวหนักนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่เป็นแบบ1ทานข้าวได้หรืออาจจะนั่งทำงานก็ได้ด้วยแล้วก็ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ยื่นออกมาทั้งแท่งเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนที่เราสามารถจะเปิดได้ทั้ง3ด้านเลยนะครับให้ลมมันพัดผ่านนะครับตั้งแต่ด้านข้างนะครับด้านข้างที่เป็นด้านยาวแล้วก็ด้านแคบนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือถ้าเราเปิดหน้าต่างปุ๊บทั้ง3ด้านเนี่ยรับรองนะครับอากาศถ่ายเทแล้วก็มีลมเย็นแน่นอนแต่เวลาอยู่ใน
ในหมู่บ้านนะครับถ้าระบบสัญจรไม่เยอะมีรถผ่านไม่เยอะเนี่ยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรก็อาจจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในแบบถนนใหญ่เนี่ยพวกนี้ทั้งเสียงทั้งฝุ่นเนี่ยก็จะเยอะหน่อยก็อาจจะไม่เหมาะเนาะแต่ตัวนี้มันอยู่ในหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยเนื่องด้วยเวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยในตอนแรกเนี่ยทางทีมงานก็ทำราวกันตกเนาะแต่ทางคุณเฉลิมศักดิ์นะเขาบอกว่า มันไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะได้ดูโล่งๆโปร่งๆคืออันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ทีนี้มันอาจจะมีเรื่องของอันตรายนึงถ้าเรามีเด็กมีอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยตัวบ้านโปร่งมากๆเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดเรามีระเบียงปุ๊บมันก็จะดูอัดทึบตันทันทีเนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทริคเป็นความชอบซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ถ้าเกิดลดทอนตรงนี้ได้มันก็ทำให้บ้านเราดูโปร่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ชอบนะแล้วตัวชายคามันก็เป็นหลังคาโจทย์นะก็ยื่นขึ้นมาปกคลุมตัวระเบียงระดับหนึ่งก็โอเคก็ใช้งานได้นะครับเพราะตัวระเบียงจริงมันยกระดับยกสเต็ปจากบ้านกับระเบียงห่างกัน10 เซนอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของน้ำย้อนน้ำฝนก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวบ้านเนี่ยข้างล่างก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณนี้เนาะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาระดับหนึ่งพอยกขึ้นมาเสร็จเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราสามารถจะถมดินแล้วก็อาจจะดาดปูนหรือเอาหินเกล็ดเข้ามาลงได้แต่ก็ไม่แนะนำเรื่องของการปลูกหญ้านะเพราะว่าปลูกหญ้ายังไงหญ้าก็ไม่ขึ้นเพราะว่าหญ้าเนี่ยต้องการแดดนะครับแล้วพื้นที่ใต้ถุนเนี่ยมันไม่มีแดดนะครับพอไม่มีแดดจะเป็นดินมันหินเกล็ดโอเคได้แต่ถ้าเกิดเป็นดินเนี่ยมันอาจจะดูรกหน่อยดูเรียบร้อยก็จะดาดปูนก็ได้นะครับก็เพื่อให้บ้านมันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วตรงนี้ด้านใต้เนี่ยเราถ้ายกระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะวางงานระบบพวกระบบท่อต่างๆระบบแอร์พวกคอยล์ร้อนก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเราได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับตัวต่อหม้อเนี่ยจากฐานรากขึ้นมาเป็นต่อหม้อเนี่ยเราก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความแข็งแรงนะเพราะบางท่านกังวลว่ายกต่อหม้อสูงจะแข็งแรงหรือเปล่าก็ไม่มีประเด็นเพราะว่าเราออกแบบเอาไว้แล้วนะครับนี่เรามาดูในส่วนของชั้นที่เป็นห้องนอนนะครับขึ้นมาจากบริเวณที่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วพอขึ้นไปห้องนอนผมก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนต้อนรับเล็กๆก็คือเป็นระเบียงเล็กๆนะครับก็พื้นที่ตรงนี้สามารถจะใช้งานเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้นะครับเพื่อให้มันดูโล่งๆหน่อยพอเข้ามาก็เป็นห้องนอนนะครับส่วนห้องนอนก็เป็นห้องโล่งๆง่ายๆเพราะว่าเอาไว้นอนอย่างเดียวนะครับถ้าจะข้อนอนไปเนี่ยเราจะต้องเก็บพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ต่างๆในห้องที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับห้องแต่งตัวทางด้านนี้แล้วก็เป็นห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่เนี่ยก็จะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้แล้วก็ทางคุณเฉลิมศักดิ์นะอยากจะได้เป็นอ่างขนาดกลางไปถึงใหญ่เนาะแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนสำหรับฟิล์มอาบน้ำห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ๆสักห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่ก่อนจะเข้าโซนที่เป็นโซนเปียกเนี่ยก็เป็นพื้นที่โซนแห้งเลยนะครับแล้วด้านหลังนี้ครับก็คือจะเป็นในส่วนของห้องพระนะครับอันนี้พื้นที่ในการวางห้องพระเนี่ยก็ได้เรียนคุยกับทางคุณเฉลิมศักดิ์เรียบร้อยแล้วนะว่าคุณเฉลิมศักดิ์ข้อกำหนดมาให้อยู่ห้องพักประมาณนี้เพราะว่าอยากให้มันเงียบๆอะไรนี้ก็เห็นด้วยเนาะมันมี2แนวคิดนะครับเรื่องการวางห้องพักบางท่านก็อยากให้มันเป็นสิริมงคลก็คือเข้ามาปุ๊บเห็นห้องพักเลยนะครับแล้วก็ให้พักอยู่หน้าบ้านแต่สำหรับพี่เอกก็ไม่ติดเนาะการวางห้องพักไว้แนวหลังบ้านเนี่ยสิ่งที่ได้รับมาคือมันเป็นการเกื้อหนุนแล้วก็ได้เรื่องความสงบเรามีห้องพักเนาะแล้วก็เข้ามานั่งสมาธิในห้องพักนะครับมันก็ห้องพักก็จะเงียบก็เหมาะในการที่เราไปสงบจิตใจไปทำสมาธิแล้วก็นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ต้องการเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีพระที่มีค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงก็อยู่ในห้องที่กว่าจะเข้าถึงได้ก็ต้องผ่านหลายห้องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างพี่เอกเนี่ยกำหนดไว้ให้เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับที่พี่เอกให้เป็นโครงสร้างเหล็กเพราะว่าตัวบ้านมันลอยทั้งหมดเลยตัวโครงสร้างเนี่ยพอเรามันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการลงเสาเข็มนะเพราะว่ามันมีการซุดตัวค่อนข้างสูงเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวชั้นครึ่งอะไรเงี้ยก็การลงเข็มระดับหนึ่งก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมีการซุดตัวนะครับของชั้นดินโดยธรรมชาตินะครับพอขึ้นมาจากระบบฐานรากก็เป็นต่อหม้อเป็นเสาเลยคือจากหัวเข็มเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเพียก็เซตให้เป็นตัวเสากลมนะครับตัวเสากลมตัวนี้คือสามารถจะใช้แบบที่เป็นแบบกระดาษแล้วก็จะโชว์นี้ก็ได้นะโชว์ในส่วนของผิวที่เป็นพื้นเป็นเสาหล่อเลยนะครับก็จะได้งานที่เป็นงานดิบๆมากขึ้นเนาะจากตรงนี้มาปุ๊บเราก็สามารถจะเป็นวางคานเหล็กได้เลยนะครับพอเราวางคานเหล็กแล้วเนี่ยมันสามารถจัดแพทเทิร์นคานให้มันดูแบบดูเรียบร้อยได้เพราะว่าคานที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเหล็กที่เป็นเหล็กพวก
ไวแฟงเหล็กเฮดบีมต่างๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเกะกะเท่าไหร่เพราะว่าตัวโครงเหล็กเซฟเตนเพ่ก็จะใช้วางที่เป็นตัวพื้นสำเร็จที่เป็นคอร์สลอนะเป็นระบบคอร์สลอวางพื้นสำเร็จเสร็จแล้วก็เทท็อปปิ้งซะแล้วก็จะปูด้วยกระเบื้องด้านนอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยฟินิชด้วยการขัดมันเสร็จแล้วเราจะปูด้วยพื้นไม้นะครับพื้นลามิเนตหรือพื้นไม้อินเดียนะครับก็ได้หมดนะครับเพราะว่าทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากจะให้มันมีงานไม้เข้ามาเนาะเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับร่างกายนะครับนี้ส่วนหลังคาเนี่ยก็ยังเป็นโครงหลังคาเหล็กนะครับแล้วก็ใช้วัสดุมุงที่เป็นตัวซิงเกิลลูปนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะสวยเนาะแต่ราคาก็สูงแต่ก็ลองดูทีหนึ่งว่าถ้าออกมาแล้วงบประมาณมันเกินจะปรับลดเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ก็ติดฝ้าแล้วก็อาจจะมีฉนวนบนฝ้าเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยมันไม่ร้อนมากนะครับตัวระแนงต่างๆเนี่ยที่อยู่ด้านที่เป็นในส่วนของห้องนอนนะครับด้านบนเนี่ยมันติดกับถนนเนี่ยก็เราจำเป็นนะครับจะต้องมีระแนงมันดูแล้วมันขาดความเป็นส่วนตัวนะครับระแนงนี่ก็ช่วยได้คือ1ช่วยในเรื่องของฝนสาดนะครับ2นี่ช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัวขึ้นมาตัวระแนงนะครับก็จะเป็นพวกโครงเหล็กต่างๆแล้วก็ใช้ไม้เทียมนะครับหรือจริงไม้เทียมก็จะมีอายุการใช้งานของเขาเนาะมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าในอนาคตมันมีเปราะไงแล้วมันก็จะหักเราจะต้องมาเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไปได้พี่เอกเขาจะเลี่ยงไปใช้พวกไม้เทียมเป็นประเภทหนึ่งที่มันมีความคงทนกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของโครง ก็ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ระแนงไม้ก็อาจจะเป็นพวกตัวมิเนียมก็ได้นะครับแต่ตัวมิเนียมที่เป็นลายไม้นี่มันก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็ต้องมาเลือกทีหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถจะใช้งานเหล็กได้เลยนะครับแล้วก็ทาสีที่เป็นสีน้ำตาลเอานะครับก็ช่วยได้บ้างนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เป็นเฟรมเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ไม้ระแนงเอาหรือไม่ก็ใช้โครงเหล็กที่เป็นโครงเหล็กเล็กนะครับทำเป็นกึ่งๆหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของเหล็กดัดไปในตัวนะครับแล้วก็เป็นระแนงบางตานะครับส่วนผนังต่างๆนะครับก็เป็นผนังอิฐมวลเบาก็ได้นะครับหรือจะเป็นอิฐมอนก็ได้นะครับเพราะโครงสร้างมารับไหวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดให้ดีนะครับถ้าไม่มีการเจาะไม่มีการแขวนก็ใช้อิฐมวลเบาก็ได้เพราะว่าเป็นการลดภาระของโครงสร้างนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช้คานที่มันมีความหนามากขึ้นเพราะว่าเป็นคานเหล็กเนาะมันก็ค่อนข้างจะแพงเมื่อเทียบกันหน่วยต่อหน่วยครับคานปูนนะครับส่วนโครงหลังคานะครับก็จะเป็นโครงหลังคาเหล็กอยู่แล้วแล้วก็มุงด้วยซิงเกิลลูปนะครับก็มีฝ้านะครับตัวเลเยอร์ต่างๆที่เป็นการจัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่เอกจะจัดเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ไว้ก่อนไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่หลังเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรามีพวกตู้พวกเตียงต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปออกแบบไม่ถูกจุดนะครับมันก็ทำให้ตำแหน่งของตู้ตำแหน่งของเตียงเนี่ยมันขวางพวกไฟขวางพวกปลั๊กต่างๆนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ในการใช้งานพวกนี้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ฉะนั้นทุกแบบที่พี่เอกออกแบบไปเนี่ยพี่เอกมักจะวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอย่างที่พี่เอกแจ้งเอาไว้ได้นะครับก็เลยต้องวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวโครงสร้างหลักๆก็ประมาณนี้นะพี่เอกก็ไล่เรียงให้ดูจนครบทั่วแล้วแหละว่า1คือแนวคิดในการออกแบบนะครับพื้นที่การจัดวางผังต่างๆนะครับตัวโครงสร้างต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระบบที่พี่เอกนำมาใช้กับบ้านหลังนี้ในส่วนของผนังต่างๆแล้วก็ตัวช่องเปิดต่างๆก็ดูตามรูปเลยนะตัวช่องเปิดเนี่ยพี่เอกก็ใช้ตัวจริงๆแล้วอยากจะได้ตัวประตูหน้าต่างที่เป็นไม้นะครับแล้วก็เฟรมไม้ทีนี้มันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะตัวเฟรมไม้นะครับก็อาจจะเลือกที่เป็นตัว UPVC หรือไม่ก็เป็นตัวอลูมิเนียมลายไม้ซะนะครับมันก็จะช่วยได้คือจะลดเรื่องของข้อจำกัดต่างๆที่ไม้มันเริ่มมีการบิดการโก่งการงออะไรประเภทนี้ครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยทางคุณตระหนักก็เน้นสีขาวๆเนาะมันก็เลยออกมาสไตล์นี้ก็ออกแบบโปร่งๆหน่อยนะครับโปร่งๆขาวๆนะครับแล้วก็มีไม้ผสมมันก็ทำให้ดูแบบดูซอฟๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ระแนงช่วยในด้านที่มันจะต้องติดกับถนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวหลังคาจั่วเนี่ยพี่เอกก็ออกแบบให้ตัวฝ้าเนี่ยมันแนบกับตัวสโลปหลังคาเลยมันก็จะดูเอียงๆไปตามโครงหลังคามันก็ทำให้ได้พื้นที่ส่วนใต้หลังคาเพิ่มขึ้นมามันก็จะดูโปร่งขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากที่พี่เอกทำในส่วนของตัวที่เป็นประตูหน้าต่างที่มีความสูงแล้วเนี่ย
ตัวไม้ต่างๆสรุปหลังคาต่างๆก็ช่วยได้สรุปหลังคาบ้านก็ช่วยได้ช่วยทำให้บ้านเราทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่สรุปกันบ้างครับพื้นที่ทั้งหลังประตูหน้าต่างที่มีความสูงแล้วเนี่ยตัวไม้ต่างๆที่เด็กจะไม่รวมตัวที่ว่าราคาต่างๆไม่ช่วยได้ช่วยทำให้ในส่วนของบ้านที่มันยกขึ้นมาขึ้นใช้ใต้ถุนเนี่ยตรงนั้นไม่มีฟังก์ชันอะไรไม่มีโครงสร้างอะไรมารับมากมายนะครับมันก็เลยได้พื้นที่เยอะมาเฉลี่ยทำให้บ้านเนี่ยมันมีพื้นที่มากขึ้นทีนี้เรามาดูพื้นที่สรุปกันนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยมันพื้นที่ประมาณสัก 249-250 ตารางเมตรประมาณนี้แหละครับตัวบ้านราคาออกมาคือ2ล้านนิดๆนะครับตัวนี้ไม่รวมราคาค่าพวกงานฐานรากนะเพราะว่าพี่เอกไม่แน่ใจว่าตัวฐานรากเนี่ยมันต้องใช้ฐานรากขนาดไหนเพราะว่าต้องมีการเทสดินก่อนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เทสเอาไว้อาจจะเป็นการตอกหน้างานเลยนะครับตอกเข็มเทสหน้างานเลยว่ามันต้องใช้เข็มความยาวเท่าไหร่หรือเป็นเข็มเจาะ ก็ต้องเจาะลึกเท่าไหร่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับน่าจะครบถ้วนแล้วครับข้อมูลต่างๆที่พี่เอกใส่ในบ้านหลังนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยยังไงก็รบกวนสอบถามเข้ามาในไลน์ออฟฟิศได้นะครับพี่เอกขึ้นเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ